ืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์ผู้ดำเนินรายการจะพาขึ้นเหนือค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับโครงการจัดสรรน้ำแห่งหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นแห่งแรกของอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางกันเลยทีเดียวนั่นก็คือโครงการที่มีชื่อว่าอ่างเก็บน้ำห้วยลอยนะคะแต่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกของอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเราก็ต้องไปถามผู้รู้ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปางสำนักชลประทานที่2ผอ.อาทิวทุ่ง7ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนายอาทิวทุ่ง7ครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปางครับผมค่ะผู้อำนวยการคะต้องถามนิดนึงค่ะแต่เดิมเนี่ยพื้นที่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังเหนือที่ลำปางเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ไหนกันคะแต่เดิมเหรอครับที่ตำบลวังทองวังเหนือนะครับเกษตรกรและชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ทั้ง5หมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะใช้น้ำจากลำห้วยลอยกับลำห้วยเขียนนะครับคือที่เป็นลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านนะครับเป็นลำห้วยที่ไหลผ่านคือไม่ได้มีที่กักเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำใหญ่ๆไม่มีครับผมไม่มีครับแล้วก็ลักษณะของลำห้วยก็จะเป็นลำห้วยที่แบบในช่วงฤดูฝนจะน้ำเยอะนะครับแต่ฤดูแล้งจะค่อนข้างจะมีน้ำน้อยมากหรือบางปีวิกฤตอาจจะแทบจะไม่ค่อยมีน้ำครับผมอ๋ออย่างนี้ชาวบ้านก็ต้องประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในบางช่วงเวลาสิคะเนี่ยครับผมมีความขาดแคลนแน่นอนครับยิ่งในช่วงของฤดูแล้งนะครับเพราะว่าบางปีนี่ค่อนข้างจะแล้งเลยครับพื้นที่การเกษตรอาจจะไม่ต้องได้ทำเลยเลยครับช่วงฤดูแล้งครับผมอืมค่ะพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาปลูกอะไรคะปกติปลูกข้าวครับผมค่ะแต่พอไม่มีน้ำข้าวมันก็เม็ดรีบแน่นอนแบบนี้ใช่ครับผมค่ะแล้วจากข้อมูลตรงนี้ค่ะได้ทราบข้อมูลมาว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเลยทำการร้องขอนะคะขอความช่วยเหลือจากในหลวงรัชกาลที่9ตรงนี้อยากให้ผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับผมก็พอมีความเดือดร้อนนะครับทั้งเรื่องของการเกษตรนะครับทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคของราษฎรในหมู่บ้านนะครับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองนะครับตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับก็ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการนะครับขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการนะครับก่อสร้างระบบประปาภูเขาและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบริเวณอ่างห้วยลอยที่เราสร้างปัจจุบันนี่แหละครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเกษตรและก็การอุปโภคบริโภคครับผมพอทูลเกล้านะคะขอความช่วยเหลือหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วพระองค์ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลังจากนั้นเนี่ยค่ะทางกรมชลประทานหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำได้เข้ามาประสานดูแลในพื้นที่ตรงนี้ยังไงบ้างคะผอ.ครับผมหลังจากที่ในปี2555นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยไว้เป็นโครงการเนื่องจากพระราชดำรินะครับทางกรมชลประทานซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าดำเนินการก่อสร้างนะครับเราก็เข้าไปดำเนินการของงบประมาณทั้งการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือมีการสำรวจปฐพีธรณีนะครับเจาะธรณีแล้วก็มีการสำรวจภูมิประเทศมีการออกแบบแล้วก็หลังจากนั้นก็ขออนุญาตใช้พื้นที่นะร่วมควบคู่กับการจัดทำรายละเอียดเพื่อของงบประมาณจากสำนักงานกปร.นะครับเพื่อจะมาก่อสร้างโครงการครับผมก็คือต้องดูสภาพแวดล้อมทั้งหมดในทุกๆด้านเลยก่อนที่จะทำการก่อสร้างถูกต้องครับผมต้องทั้งด้านวิศวกรรมแล้วก็ด้านพื้นที่ด้วยครับผมค่ะอันนี้คืองานพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกของอำเภอวังเหนือเลยนะคะถูกต้องครับผมเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของอำเภอวังเหนือครับผมค่ะพอได้มีการสำรวจลักษณะพื้นที่นะคะอย่างที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปีไหนแล้วเสร็จในช่วงไหนคะหลังจากเราเตรียมความพร้อมทุกด้านแล้วเสร็จเราของงบประมาณ
จากสำนักงานกปร.นะครับสำนักงานกปร.จัดสรรงบประมาณโครงการนี้ในปี2562ครับผมก็แล้วเสร็จในปีนั้นเลยครับผมโอ้ใช้เวลาปีเดียวเองครับผม1ปีเองครับผมแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้ครับผมค่ะหลังจากที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเหมือนกันมีการจัดสรรน้ำกันยังไงบ้างคะหลังจากเราสร้างแล้วเสร็จนะครับคือเราสร้างอ่างเสร็จเมื่อปี62เนี่ยการปล่อยน้ำให้ราษฎรใช้ตอนนั้นเรายังปล่อยลงลำน้ำเดิมก็คือลงลำห้วยลอยนะครับก็เราไม่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาอยู่แล้วนะครับก็บริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมครับก็คือราษฎรกับกรมชลประทานเราก็บริหารร่วมกันวางแผนร่วมกันครับโดยมีกรมชลประทานเป็นพี่เลี้ยงให้ชาวบ้านแบบนี้ถูกต้องครับผมเพราะในอ่างเก็บน้ำที่เป็นโครงการพระรามดีเนี่ยในที่เราสร้างดำเนินการสร้างแล้วเสร็จเนี่ยเราจะไม่ได้ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นอย่างไรคือกรมชลประทานก็ยังดูแลบำรุงรักษาต่อไปครับผมค่ะแล้วหลังจากที่มีอ่างเก็บน้ำขึ้นมาปี62สร้างเสร็จมีอ่างปุ๊บหลังจากนั้นนะคะในเรื่องของปัญหาอย่างที่ผอ.บอกว่าเวลาน้ำเยอะๆน้ำมากมันก็จะมีปัญหากับชาวบ้านถ้าน้ำน้อยก็จะขาดแคลนตรงนี้เนี่ยคือเรื่องของการใช้น้ำนี่ดีขึ้นเลยไหมคะดีครับดีมากแล้วก็หลังจาก62เราสร้างเสร็จเรามีระบบที่ลงลำน้ำเดิมหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราทำบริหารจัดการน้ำร่วมกับชาวบ้านเลยแล้วและทางกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับซึ่งเรามีสมาชิกถึง608คนนะครับทั้งหมดนะครับในพื้นที่2,200ไร่เนี่ยเขาก็ทำสื่อหรือประชุมร่วมกันมาขอให้ทางโครงการชลประทานลำปางนะครับไปปรับปรุงระบบส่งน้ำนั่นคือหมายความว่าเป็นระบบส่งน้ำด้วยท่อนะครับความยาว1กิโล67เมตรนะครับก็เป็นลักษณะของท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40เซนนะครับแล้วพร้อมกับมีจุดจ่ายน้ำให้ราษฎรซึ่งจุดจ่ายน้ำพวกนี้ก็จะจ่ายลงลำเหมืองเดิมของเกษตรกรกระจายน้ำในพื้นที่อีกทีนึงในปี2566ปีนี้แหละครับเพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จนะครับซึ่งในตรงนี้ใช้งบในส่วนของกรมชลประทานเองนะครับผมเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถกระจายน้ำเข้า1,200ไร่นะฮะได้ครอบคลุมพื้นที่นะครับแล้วก็เกษตรกรเองก็ในช่วงฤดูแล้งก็ได้ทำฤดูแล้งด้วยครับครับผมค่ะจากอ่างเก็บน้ำก็มีการพัฒนาต่อยอดทำระบบท่อปล่อยลงลำน้ำเดิมให้กับชาวบ้านด้วยเรียกว่ากระจายน้ำสร้างสุขได้ทั่วพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับประโยชน์นี่เท่าไหร่นะคะผอ. 1,200ไร่ครับในฤดูฝนนะครับส่วนฤดูแล้งเนี่ย280ไร่ครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์จริงๆกับพื้นที่ตรงนี้แล้วนอกจากในเรื่องของการมีน้ำสนับสนุนในเรื่องของการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งแล้วตรงนี้ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ด้านอื่นๆไหมคะอ่างเก็บน้ำตรงนี้มีการปล่อยพันธุ์ปลาอะไรไว้ด้วยหรือเปล่าคะผอ. มีอีกหลายประโยชน์อีกเยอะเลยครับผมเพราะว่านอกจากเราจะเพื่อการเกษตรแล้วนะครับมีเราเชื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรใน5หมู่บ้านแล้วเพราะเราส่งเป็นน้ำดิบนะฮะเพื่อให้เป็นผลิตปลาหมู่บ้านนะครับแล้วสำหรับประมงเนี่ยเราได้ร่วมกับกรมประมงปล่อยพันปลาทุกปีอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารสำหรับราษฎรในพื้นที่ในการทำประมงพื้นบ้านนะครับมีทั้งพันปลาหลากหลายชนิดก็มีประโยชน์ทั้งเรื่องของการประมงแล้วนะครับตอนนี้คือเรื่องของการปศุสัตว์เราเองก็ยังได้มีการช่วยเหลือในการปศุสัตว์เรื่องของแหล่งน้ำด้วยนะครับค่ะพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวให้กับราษฎรในพื้นที่ด้วยมันแล้วก็มีอ่างแล้วเนี่ยครับนอกจากจะได้น้ำให้การเกษตรแล้วนะครับมันมีความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าที่รอบอ่างค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ครับผมค่ะตรงนั้นตรงบริเวณนั้นเป็นป่าด้วยใช่ไหมคะเขาเป็นป่าอะไรคะพ่อเนื้อเขื่อนเป็นป่าสงวนแห่งชาติครับผมซึ่งเราได้ขออนุญาตเข้าดำเนินการครับผมค่ะเป็นป่าสงวนแห่งชาติก็คือเราใช้พื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติในการสร้างอ่างเก็บน้ำกระจายน้ำให้กับชาวบ้าน3ปอเลยนะคะพ่อปลาประมงปศุสัตว์ครบเลยทีเดียวแหมถือว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ถือว่าเป็นแหล่งน้ำตามพระราชดำริแห่งแรกของอำเภอวังเหนือที่จังหวัดลำปางนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทางผอ.มากๆเลยค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปางนะคะคุณอาทิวทุ่งเจ็ดขอบพระคุณนะคะที่มาเล่าให้เราฟังว่าความสำคัญของแหล่งน้ำแห่งแรกที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเนี่ยมันได้สร้างสุขให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ขนาดไหนขอบคุณนะคะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะตอนนี้ก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ